Over Top Up ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้ description ได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no refund 100% ครับผลโหวตการตัดสินออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับศึกระหว่าง Genshin Impact กับตัวของ Sonic Frontier ตอนนี้เราได้ผู้ชนะแล้วครับก็ต้องบอกนะครับหลังจากที่มีกระแสดราม่าการโจมตีกันระหว่างผู้เล่นทางฝั่ง Genshin Impact และ Sonic Frontier เนี่ยที่จะเป็นดราม่ากันในเกมอวอร์ดนะครับก็ได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในช่วงเวลาประมาณ 7:00 นที่ผ่านมาของวันนี้นะครับทางตัวเกมอวอร์ดเนี่ยได้ทำการประกาศผลรางวัลต่างๆมากมายเลยนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเกมออฟเดอะเยียร์แล้วก็รางวัลสาขาอื่นมากมายนะซึ่งเกมออฟเดอะเยียร์ในปีนี้เนี่ยก็ตกไปเป็นของ Elden Ring ครับก็ถือได้ว่าค่อนข้างมันนะถ้าเกิดใครได้ดูสดเนี่ยเราก็จะลุ้นนะครับระหว่าง God of War กับ Elden Ring เนี่ยอะไรจะได้เนาะแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะคือตอนแรกอ่ะคิดว่า God of War จะได้นะครับเพราะว่าโอ้โห God of War กวาดรางวัลเยอะแยะมากมายครับรางวัลเพียบเลยสำหรับ God of War Ragnarok ของปีนี้เนาะแต่ตัวของ Elden Ring ครับได้ Game of the Year ครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่สนุกเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีข้อกังขาเท่าไหร่ครับเพราะ Elden Ring ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกสุดมันเหมือนกันแล้วก็ใครได้ลองเล่นเองก็จะรับรู้ถึงความยากของมันนะโดยเฉพาะนักดาบมาริเนียนะครับโคตรยากนะแต่ก็นั่นแหละผ่านกันมาได้นะทุกคนก็สนุกก็ถือว่ายินดีกับ Elden Ring ด้วยละกันนะครับทีนี้มาถึงซิกเนเจอร์หรือก็คือไฮไลท์ครับไฮไลท์ที่ผู้คนเฝ้าจับตามองนี่ก็คือผลของรางวัล Player Voice Award นะครับหรือก็คือเป็นผลของการโหวตของผู้เล่นนะครับว่าเฮ้ยเกมไหนน่าจะได้รางวัลนี้ไปนะครับซึ่งคืออย่างที่ถ้าเกิดทุกคนได้ดูดราม่าที่ผมทำไปเมื่อวานนะทุกคนก็จะเห็นนะครับว่า Sonic Frontier เนี่ยมันมีประเด็นอยู่นะครับกับ Genshin Impact โดยเราก็กำลังลุ้นกันใช่ไหมครับว่าแล้วเกมไหนเนี่ยจะได้รางวัลเนี้ยหรือก็คือรางวัล Player Voice Award นะครับสรุปแล้วครับผู้ชนะของเราก็คือ Genshin Impact นั่นเองครับโดยหลังจากที่ Genshin Impact ได้รับชัยชนะในครั้งนี้นะครับ Genshin Impact เนี่ยก็ได้มีการประกาศทาง Facebook Fanpage ของตัวเองนะครับว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวฉันน่ะจะแจกอีก800 Primal Gem นะก็ถือได้ว่าครั้งนี้ครับเราได้10โปรฟรีๆนะครับจากการที่ Genshin Impact ได้2รางวัลในเกมอวอร์ดนะเนาะครั้งแรกก็คือได้รู้สึกว่าจะได้รางวัลพาร์ทเนอร์นะครับกับPlayStation ใช่ป่ะได้มา800เพชรครับแล้วก็ครั้งนี้ได้ Player Voice Award ก็ได้อีก800รวมเป็น 1,600 เพชรเนาะ1โรมัน160เพชรใช่ไหมพอเป็น 1,600 เม็ดเนี่ยก็เท่ากับ10โรฟรีๆไปเป็นที่เรียบร้อยครับอีกทั้งไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะครับทาง Genshin Impact เนี่ยยังได้มีการเปิดเผยตัวละครออกมาใหม่ครับ2ตัวด้วยกันนะก็คือตัวละครที่แบบมีงานศิลป์หรือว่ามีรูปออกมาตั้งแต่แทบจะเกมเปิดต้นๆเลยครับซึ่งก็คือตัวละครอย่างน้องเหยาๆที่อยู่ในประเทศหลีเย่นะครับกับอีกหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่มีบทบาทมากๆในเนื้อเรื่องเกนชินอยู่แล้วครับก็คือออลไฮทัมนะก็ปรากฏตัวออกมาครับเป็นดริปมาร์เก็ตติ้งที่ทางเกนชินอิมแพคเนี่ยเขาทำการเปิดออกมาให้ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยได้รู้นะครับดังนั้นเนี่ยแพทต่อไปก็จะต้องมีออลไฮทัมแล้วก็น้องเหยาๆปรากฏตัวออกมาในแพทเป็นที่แน่นอนนะต้องบอกว่าแน่นอนเลยทีเดียวครับโอเคครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลังจากที่ Genshin Impact ได้รับชัยชนะไปเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับว่าผู้เล่นท็อกซิกที่อยู่ในฝั่งของ Sonic Frontier เนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้นะครับว่าต่างประเทศเขาจะคอมมูดูเดือดแค่ไหนนะครับก็ต้องลองเฝ้าติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยผมจะอัปไว้ในช่องชุมชนแล้วกันนะแต่ในฐานะที่เป็นแฟนของเกมทั้ง2อันนี้เลยนะทั้ง2อันเลยไม่ว่าจะเป็น Sonic เอ่ยหรือไม่ว่าจะเป็น Genshin Impact เนี่ยสำหรับผมแล้วผมเฉยๆนะว่าใครจะได้รางวัลอ่ะขอแค่ติดอันดับก็แบบก็ดีใจแล้วเพราะว่ามันก็เป็นเกมที่เราชอบทั้ง2เกมนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับข่าวคราววันนี้ก็ศึกในวันนี้ Genshin ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับข่าวคราวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับอยากที่จะไปตามอ่านเหมือนเดิมนะครั้งที่แล้วก็ไปนั่งตามอ่านของดราม่าระหว่างเกนชินกับโซนิกนั้นก็สนุกมากครับนั่งอ่านความคิดเห็นก่อนเพื่อนๆก็ต่างคนต่างความคิดเห็นนะครับก็ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็ไม่ผิดนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องไม่ไปละเมิดความคิดเห็นคนอื่นก็เรื่องง่ายๆประมาณนั้นครับใช้สติในการพูดคุยกันนะทุกคนเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ยังไงผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ